สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบุญทองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.มิ่งปัญหานะครับจากสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์มิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้มาพบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะครับเรื่องที่อยากจะชวนอาจารย์มิ่งมาพูดคุยเนี่ยเกิดจากโปรดิวเซอร์แล้วก็ตัวเองเนี่ยได้ไปเห็นโพสต์หนึ่งของอาจารย์ที่โพสต์เกี่ยวกับเข้าใจว่าตอนที่เห็นเนี่ยมันไปตรงกับละครที่เรากำลังอินกำลังแบบดูจบหมาดๆใหม่ๆก็คือละครเรื่องลายกินนารีก็เพิ่งมาทราบจากโพสต์นั้นของอาจารย์นะครับว่ามันจริงๆแล้วมันมีนิยายด้วยเนาะมันมีวรรณกรรมด้วยเนาะก่อนที่จะมาทำเป็นละครก็เลยอยากจะชวนคุยกันเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือละครเรื่องนี้กันนะครับเรื่องลายกินนารีนะว่าในฐานะนักวรรณกรรมเนี่ยจะมองมันยังไงจะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงนะครับคือมันน่าสนใจคือเรื่องของเรื่องคืออาจารย์อาร์มหรือว่าหลายๆท่านเนาะอาจจะได้ดูละครนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยดิฉันขี้เกียจดูอะดิฉันก็ไม่มีเวลามานั่งดูเยอะๆดิฉันก็เลยหยิบนิยายไปซื้อนิยายมาอ่านนะคะก็เลยเกิดแล้วก็เกิดความสนใจประเด็นหลายๆอย่างในนิยายเล่มนั้นอ่านจนจบแล้วก็นิยายลายกินนารีของพงศกรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขาทำเป็นเซตเลยนะเขาทำเป็นเซตสามเล่มอะมีลายกินนารีมีลายเหมราชแล้วก็มีลายราชสีห์มั้งนะคะถ้าเกิดผิดถูกยังไงดิฉันขออภัยแต่ว่าเป็นแนวประมาณว่าเป็นตัวละครหญิงนะเป็นตัวนำสืบสวนในคดีฆาตกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับผ้าที่มีลายทั้ง3ลายนี่แหละแล้วก็ลายกินนารีก็เป็นเซตหนึ่งใน3เล่มนั้นนะคะก็เลยหยิบมาอ่านแล้วก็พบว่ามีประเด็นน่าสนใจเนาะมันกลับไปที่สมัยพระนารายณ์เนาะซึ่งทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยกันอย่างน้อยผ่านป๊อปคัลเจอร์ก็จะคุ้นเคยกับบุพเพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างอยู่มันพูดถึงฝรั่งมันพูดถึงคนที่มีเพศวิถีหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่ามันมีประเด็นที่น่าพูดคุยกันครับครับทีนี้พอมันเป็นคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันอยู่ในช่วงของสมัยพระนารายณ์เนาะมันก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างฝรั่งระหว่างคนสยามอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพอมันถูกเอามาทำเป็นละครนะครับซึ่งจะตอกย้ำเรื่องของความรักชาติเรื่องของอำนาจอธิปไตยเรื่องของการเกลียดชังฝรั่งมังค่านั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้กระตุ้นให้ตัวเองอ่ะตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเอเราจะมองวรรณกรรมเรื่องเนี้ยครับในฐานะที่เป็น post colonial writing ได้ไหมขอเริ่มโจทย์แบบนี้แล้วกันครับอาจารย์ในทัศนะของอาจารย์มองว่าวรรณกรรมเรื่องนี้เรามองมันในฐานะ post colonial writing ได้ไหมครับคำว่า post colonial จริงๆเป็นคำที่กว้างมากเลยเนาะแล้วมันไม่รู้จะไปคือถ้าพูดว่าหลังอนานิคมก็ต้องถามว่าประเทศไทยเป็นอาณานิคมด้วยเหรอซึ่งเดี๋ยวก็จะไปยืดยาวที่คิดว่าดิฉันเข้าใจว่ามีบางเทปในประชาไทยที่เคยพูดถึงประเด็นประมาณนี้แล้วเนาะว่าเรามีความเป็นกึ่งอาณานิคมบางอย่างอยู่นะฮะแต่ว่าดิฉันรู้สึกว่าอย่างนี้นะคือคุณต้องอธิบายตัวเรื่องก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยดูเนาะมันเป็นเหตุการณ์ในสมัยพระนารายณ์แล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยพยายามจะเล่าเหตุการณ์ที่ในยุคสมัยที่คอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยขึ้นมามีอำนาจเป็นเจ้าพระยาวิชเยนใช่ไหมคะและในยุคนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ในท้องเรื่องหลักๆ ก็คือว่ามีกัปตันเรือชาวฝรั่งเศสที่เป็นพ่อค้ากัปตันเรือสินค้าเนี่ยตายนะคะตายโดยที่ศพเนี่ยมีการแต่งกายห่มด้วยผ้าลายเป็นลายกินนารีเป็นผ้าลายเป็นผ้าผู้หญิงด้วยลายแบบผู้หญิงนะคะคือรู้เขามองดูว่าเป็นเสื้อผ้าจากราชสำนักฝ่ายในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก
ก็นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่มันทำให้เกิดการสืบสวนสอบสวนมันทำให้เกิดตัวเรื่องก็สร้างบรรยากาศความกลัวอิทธิพลอำนาจของคนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็มันก็สืบสวนสอบสวนกันไปเรื่อยๆแหละนางเอกก็เป็นหมอนะฮะนางเอกเป็นหมอชื่อหมอพุทธซ้อนแล้วพระเอกก็คือเป็นตำรวจนะฮะก็เป็นตำรวจในสมัยอยุธยานะเป็นเจ้ากรมตำรวจอะไรแบบนั้นทีนี้ความน่าสนใจของเรื่องนี้มันก็เลยอยู่ตรงที่ว่ามันมีความพยายามจะแสดงเล่าให้เราฟังเนาะว่าฝรั่งเป็นเทรดเป็นภัยเป็นอันตรายกับเราตลอดเวลาแต่คำถามก็คือว่ามันเราไม่รู้ว่าจะนิยามตรงนี้ยังไงแต่เราส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟมากเลยสำหรับเรารู้สึกว่าโพสต์โคโลเนียลมันไม่พยายามจะมองตัวเองไปยังโลกมันเรารู้สึกว่าโพสต์โคโลเนียลบางทีมันมีการพยายามจะมองตัวเองไปยังโลกอนาคตafter ฝรั่งเข้ามาคืออะไรทีนี้ประเทศไทยด้วยความที่มันกำกวมตรงที่ว่ามันก็ไม่อยากจะนิยามตัวเองว่าฉันได้ผ่านฝรั่งมาแล้วหรือฉันไม่ผ่านฉันอยากจะกลับไปหาความบริสุทธิ์ความเพียวอะไรบางอย่างขึ้นมามันก็เลยกลับไปที่ประเด็นเดิมๆทุกครั้งว่าฝรั่งเป็นอันตรายฝรั่งเป็นอันตรายฝรั่งเป็นอันตรายแค่นี้เลยพอมันเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้ตัวเรื่องนี้อันนี้คือไม่ได้พูดถึงละครนะถ้าอาจารย์อาร์มดูละครอาจารย์อาร์มก็มาแชร์ได้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าเพราะในนวนิยายเนี่ยมันมีตัวละครฝรั่งเศสจริงก็คือมีกัปตันชองแล้วก็มีกัปตันโปซึ่งจริงๆเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสอังกฤษนะฮะตามในนิยายเนาะแล้วก็มีตัวละครมาเซียโฮเบร์ที่เป็นคล้ายๆเลขาของออกพระศักดิ์สงครามซึ่งเป็นขุนนางฝรั่งเศสอีกคนนึงที่ไม่ใช่ฟอลคอนซึ่งฟอลคอนก็ไม่ใช่ฝรั่งเศสนะคุณผู้ชมนะฟอลคอนเป็นกรีกนะฮะที่ทำงานอยู่ราชสำนักมี3ตัวนี้หลักๆนะฮะแล้วก็มีพระที่เป็นฝรั่งเศสที่ดูแลรักษาโรคอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยทีเนี้ยตัวละครเหล่านี้นะคะมันน่าสนใจตรงที่ว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันพูดถึงฟอลคอนด้วยในนิยายนะแต่มันไม่ได้พูดโดยการทำให้เขาเป็นตัวละครมันไปคอยมันมีเสียงภาคเสียงหนึ่งที่คอยภาคอยู่ตลอดเวลาว่าฟอลคอนอันตรายมากตอนนี้ฟอลคอนจะทำนั่นฟอลคอนจะทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับไซโคให้คนคนดูละครคนอ่านเออว่าแบบเนี่ยเป็นภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันตรายเป็นตัวละครที่น่ากลัวต่อให้ไม่ปรากฏตัวในเนื้อเรื่องเลยก็ตามใช่ใช่เราไม่เห็นเนื้อหนังมังสาไม่เห็นตัวตนเลยแล้วก็ดิฉันขออนุญาตยกข้อความมาจากอาจารย์ของดิฉันเองอาจารย์ชุติมานะคะที่บอกว่าวรรณกรรมบางชิ้นที่พยายามจะพูดถึงการพบปะกับฝรั่งของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ชุติมาเนี่ยบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆชิ้นมักจะพาเรากลับไปดูบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะโดนฝรั่งคุกคามหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราไม่พูดถึงวิธีการเดินทางต่อไปจากตรงนั้นนะเราบอกแต่ว่านี่คือแผลนะจำไว้มันทำเราแต่เราไม่เคยพูดเลยว่าเอาแล้วเราจะอยู่กับhistory ตรงนี้ยังไงเราจะไม่พูดเพราะนั้นนี่ก็เหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เหมือนกันที่เห็นด้วยกับอาจารย์เลยว่ามันก็จะมาย้ำเราอยู่อย่างเงี้ยมีเสียงบอกเราอย่างเงี้ยอาจารย์อาร์มว่าไงคะละครเป็นแบบนี้ไหมละครเนี่ยมีการปรากฏตัวของฟอลคอนชัดเจนนะครับแต่ว่าการนำเสนอเรื่องฝรั่งว่าเป็นภัยคุกคามมาทำร้ายเราเราจะต้องจดจำบาดแผลนี้ไว้อะไรเงี้ยก็น่าจะเหมือนกันกับวรรณกรรมทีนี้เนี่ยจากโจทย์ที่โยนไปเมื่อกู้ครับเรื่อง post colonial writing เนี่ยโดยส่วนตัวคิดเหมือนกันกับอาจารย์มิ่งและอาจารย์ชุติมาเลยว่ามันคือละครหลายเรื่องที่ผ่านมานะโดยเฉพาะละครในสายออฟพงพัฒน์ที่จะเน้นเรื่องแบบประวัติศาสตร์ถูกฝรั่งมังค่าหรือต่างชาติเข้ามาย่ำยีนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเราจะเห็นภาพของการที่เราต้องเกลียดฝรั่งเราต้องกลัวฝรั่งแต่ในขณะเดียวกันเราต้องปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยและกษัตริย์เอาไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นด้วยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า post colonial writing มันไม่ได้อธิบายว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไรต่อไปกับมรดกที่จักรวรรดิทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของการอธิบายว่าเราต้องต่อต้านจักรวรรดิอื่นแล้วสยบยอมต่อจักรวรรดิภายในก็คือสถาบันกษัตริย์ณขนาดนั้นอาณาจักรสยามณขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าเนี่ยมันเป็น nationalist literature หรือ writing มากกว่าที่จะเป็น localist writing มากกว่าที่จะเป็น post colonialคือในนิยมบูชาท้องถิ่นอะไรไปเนาะว่าดีงามยังไงซึ่งทำให้มาถึงข้อสังเกตของมิตรสหายท่านหนึ่งนะคะเขาไม่ได้ให้ออกชื่อเนาะแต่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตัวละครฟอลคอนน่ะถึงแบบ
ตัวละครฟอลคอนในการเขียนเชิงประวัติศาสตร์เนาะมันถึงเปลี่ยนไปเนาะในทั้งหนังสือประวัติศาสตร์เองในเรื่องเล่าแบบนวนิยายอิงประวัติศาสตร์มันถึงเปลี่ยนไปเพราะว่าเคยคุยกับจันอาร์เมื่อนานมาแล้วเนาะตอนที่เราเมากันเรื่องนี้เนาะจะเราก็ได้ข้อสังเกตว่าตอนสมัยเราเรียนหนังสือประวัติศาสตร์ไทยอ่ะหนังสือเขาชมฟอลคอนนะว่าทำให้เราได้เปิดประเทศเจอกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ที่ฝรั่งที่นักเขียนในยุคหลังๆไปมองว่าฟอลคอนกล่อมเกลาคนอื่นให้เป็นคริสหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเปลี่ยนเนราทีฟให้รู้สึกว่าฟอลคอนน่ากลัวไปเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นบุพเพสันนิวาสที่เราชมกันมาหลายรอบซ้ำๆซากๆเนี่ยมาจนถึงลายกินรีเนี่ยการปรากฏตัวของฟอลคอนเนี่ยมันถูกเอามาใช้เพื่อตอกย้ำว่าฝรั่งคืออันตรายฝรั่งคือสิ่งที่เราต้องปฏิเสธฝรั่งคือกลุ่มคนที่เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตยของสยามเสมอแล้วสรุปแบบนี้เลยได้ไหมครับใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ในแง่หนึ่งนะอันนี้พูดสั้นๆว่ามีตัวละครที่เป็นหมออ่ะที่เขาเอาวิทยาการที่ดีมาให้เราและพุทธซอนก็บอกว่าต้องเรียนวิชาหมอแบบฝรั่งไปด้วยแต่พุทธซอนก็ต้องย้ำว่า I have to be Thai too ฉันก็เป็น I have to be สยามถูกสยามีส too ก็คือเธอก็จะต้องแบบบอกว่าโอเคหมอฝรั่งสอนฉันทำเฟือกแบบนี้โอเคแต่ว่าต้องพ่อบอกว่าให้ใช้เฟือกจากไม้ไผ่สีทองอันนี้จากในวรรณยายนะเพราะว่าซึ่งเป็นตำราของไทยก็ต้องผสมกันให้ได้แล้วก็ต้องเคลมว่ายังเป็นไทยอยู่นะยังเป็นไทยอยู่นะซึ่งมันเป็นความหมกมุ่นของนวนิยายไทยมานานแล้วเหมือนกันกับการที่มันดีลกับฝรั่งไม่ได้แล้วมันก็กลัวจะสูญเสียความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าประเด็นเรื่องของความเกลียดกลัวต่างชาติเนี่ยมันมีประเด็นอะไรให้เราสำรวจเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมแอมตินภพและอาจารย์มิ่งนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องวรรณกรรมและละครเรื่องลายกินรีนะครับเมื่อครู่เนี่ยก่อนจะจบเบรกไปนะอาจารย์มิ่งได้กล่าวถึงหมอพุทธซ้อนที่เป็นตัวละครสำคัญเลยเนาะเป็นนางเอกอะนะครับเป็นตัวเดินเรื่องเลยแหละนะครับของวรรณกรรมหรือละครเรื่องนี้นะครับทีนี้ไหนๆก็พูดถึงหมอพุทธซ้อนแล้วสอบถามอาจารย์มิ่งมีฉากไหนไหมที่ตัวละครหมอพุทธซ้อนมันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมแบบซีโนโฟเบียแบบผิดฝาผิดตัวในละครเรื่องเนี้ยในวรรณกรรมเรื่องเนี้ยมันแปลกก็ใช้คำว่าผิดฝาผิดตัวก็ไม่ใช่มันแปลกมากคือเมื่อกี้เราพูดไปนิดนึงแล้วเนาะว่าหมอพุทธซ้อนได้รับคำสอนจากคุณพ่อคือหมอโมดว่าโอเคอยู่ต้องเรียนสิ่งที่เป็นแพทย์ตะวันตกเนาะเพื่อจะมาสอดคล้องกับแพทย์ตะวันออกแล้วก็ผสมกันเพื่อจะแบบนั่นแหละตะวันตกก็มีดีอยู่บ้างรับสิ่งดีๆของเขามาแล้วคนที่เขาดีกับเราก็มีใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่เราสึกว่าตลกก็คือว่าหมอพุทธซ้อนเนี่ยมันชื่นชมฝรั่งอยู่บางคนนะก็คือเมอร์เซียโฮเบร์คือเหมือนกับว่าตัวเรื่องเนี่ยนะฮะเราคิดว่าละครก็คงเหมือนกันคงจะให้เราลุ้นน่ะลุ้นประมาณว่าระหว่างเมอร์เซียโฮเบร์กับพี่ขุนอินทรภักดีนะพี่ณเดชนะคนไหนอ่ะเขาจะเป็นคู่กับพุทธซ้อนใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่ว่าในซีนแรกในการเปิดเรื่องเนาะที่มีศพของกัปตันฝรั่งเศสนะมาติดมาลอยน้ำมาแล้วมาไม่ใช่ในเวอร์ชันละครในเวอร์ชันนิยายมันลอยน้ำมานะฮะติดอยู่แล้วนางเอกจะเข้าไปดูศพเนี่ยก็มีการทะเลาะกันระหว่างนางเอกนะฮะหมอพุทธซ้อนกับพี่ขุนอินนะฮะขุนอินทรภักดีเนี่ยนะฮะบอกว่าขุนอินน่ะรู้สึกว่านางเอกเป็นผู้หญิงจะไปแตะตัวศพได้ยังไงเธอเป็นใครเป็นผู้หญิงเป็นหมอได้ด้วยเหรอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วในเรื่องในนิยายจะพูดด้วยซ้ำว่าบางทีขุนอินก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นได้แค่เมียกับแม่เท่านั้นแหละจะมาแบบเป็นหมอเป็นเหมอจะมาชันสูตรอะไรได้ยังไงในขณะที่เมอร์เซียโฮเบร์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ยินดีให้พุทธซ้อนเนี่ยนะฮะจัดการกับศพเลยเพื่อจะชันสูตรเพราะว่าเขาเป็นคนของฝรั่งเศสใช่ไหมเขาก็ต้องการคนมาตรวจสอบจริงๆจังๆว่ากัปตันเรือที่เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรตายนะฮะแล้วพอพุทธซ้อนได้โอกาสที่เพราะว่าเมอร์เซียโคแบร์เลือกพุทธซ้อนให้ไปชันสูตรศพใช่ไหมยายพุทธซ้อนก็รู้สึกดีใจมากๆที่
เอพุทซอนรู้สึกดีใจมากๆที่แบบอุ๊ยแบบเนี่ยดูสิแบบทำไมฝรั่งคนนี้เขาให้เกียรติเราจังเขาไม่เห็นว่าเราเป็นแค่เมียกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่รู้ในนิยายเป็นแบบเอ้ยในละครแบบนี้ไหมคะเป็นแบบนี้เลยครับพยายามจะขายว่าเมอร์เซียโคแบร์กเนี่ยมีวิสัยทัศน์สนับสนุนผู้หญิงและเจนเดอร์อีควอลิตี้มากกว่าขุนอินเออซึ่งเรารู้สึกว่ามันตลกอ่ะเพราะว่านี่คือศตวรรษที่17เนาะแล้วก็ในแง่หนึ่งปัญหาที่เราพบก็คือเรารู้สึกว่าคือนักวิทยาประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์ของไทยหลายเล่มอ่ะเขามันเหมือนมี tradition มีขนบอะไรบางอย่างที่ต้องเขียนกันมาก็คือว่าต้องเขียนให้เหมือนจริงที่สุดแล้วมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ได้เป็นขนบที่นับถือกันแค่ในหมู่นักเขียนนะมันจะมีนักฉันอยากใช้คำว่านักประวัติศาสตร์อยากใช้คำว่าผู้นิยมศึกษาประวัติศาสตร์รวมๆแล้วกันทั้งนักประวัติศาสตร์จริงๆทั้งคนที่เป็นแบบชอบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยทั้งอาจารย์ประวัติศาสตร์อะไรก็ตามนักประวัติศาสตร์หลายคนที่จะชอบมานั่งจับผิดว่าละครอิงประวัติศาสตร์มันเหมือนจริงหรือเปล่านะซึ่งสำหรับดิฉันก็เลยมันก็ทำให้เกิดการเขียนประวัติศาสตร์ที่มันแข็งทื่อคือทุกคนก็เขียนเหมือนกันแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือมันไม่มีการไปสำรวจประวัติศาสตร์เชิงความคิดอ่ะซึ่งทำไมดิฉันถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าการที่มองผู้หญิงเป็นเมียกับแม่มันเป็นไอเดียที่สุดแสนจะเป็นสมัยใหม่มากๆสมัยใหม่ของฝรั่งด้วยนะแต่ศตวรรษที่19อาจจะเริ่มที่ศตวรรษที่17นะฮะ17 18ก็จริงแล้วมันมาแข็งขันมากๆในศตวรรษที่19แต่กลายเป็นว่านี่เป็นไอเดียที่ขุนอินสนับสนุนนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์อยุธยาแบบคร่าวๆคุณจะพอเข้าใจเลยว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่าที่ผู้หญิงจะมีศักยภาพมากจะถูกมองว่ามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าการเป็นเมียและเป็นแม่นะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องถูกเกณฑ์ไปรบถูกเกณฑ์ไปเข้าเดือนออกเดือนอะคือถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพงนู่นนี่สร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วพอเขาอยู่ที่บ้านคนเดียวก็ต้องทำทุกอย่างคือมันไม่ใช่แค่ทำทุกอย่างหมายความว่าทำกับข้าวเลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่ต้องขายของถ้าเก็บของป่าก็ต้องเก็บของป่าเองคือทุกอย่างที่มันไม่ได้มีการแยกขาดชายหญิงบทบาทเมียอะไรขนาดนั้นน่ะในขณะที่เมอร์เซียโคแบร์ที่นางเอกเนี่ยเขาแบบว่าศรัทธานับถือมากอะไรอย่างเงี้ยนะชื่นชมเนี่ยเมอร์เซียโคแบร์ในยุคศตวรรษที่17เนี่ยซึ่งกรณีของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะมันก็มีการล่าแม่มดนะฮะซึ่งแม่มดคืออะไรแม่มดก็คือผู้หญิงเป็นไปได้ว่าแม่มดเนี่ยคือผู้หญิงที่1นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะฮะ2คือมีความพยายามที่จะความพยายามที่จะจัดการผู้หญิงที่สามารถทำมาหากินได้ในระบบเศรษฐกิจที่ทางทุนนิยมเนี่ยนะเขาอาจจะจับปลาได้เขาอาจจะต้มเหล้าต้มอะไรอย่างเงี้ยได้นะแบบเนี้ยนี่คือการสาเหตุหนึ่งของการล่าแม่มดคือการพยายามจะควบคุมผู้หญิงประเด็นคือนึกภาพว่าคุณเป็นฝรั่งที่มาจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วคุณในตอนนั้นมีบรรยากาศของการพยายามจะจัดการผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณมายังประเทศที่เป็นดินแดนที่เป็นดินแดนตะวันออกแล้วคุณมองเห็นผู้หญิงคนนี้มีความรู้เรื่องสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้ปรุงยาแล้วก็สามารถสืบสวนสอบสวนอะไรได้พูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเอาแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะมันถ้าเมอร์เซียโคแบร์คลั่งศาสนาขึ้นมาเมอร์เซียโคแบร์มีสิทธิ์จับผู้หญิงคนนี้เผาได้เลยนะคือเขาอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่ว่าพุทธศาสนาถูกมองเป็นแม่มดซึ่งประเด็นนี้ทำไมเขาไม่พูดถึงในนวนิยายนี้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเมอร์เซียโคแบร์เขาอาจจะไม่คิดเรื่องนั้นหรือฝรั่งเศสก็อาจจะยังไม่เข้มข้นเรื่องการล่าไม่หมดเท่าอังกฤษหรือเท่าเยอรมันแต่ว่ามันก็น่าคิดอีกว่าทำไมประเด็นนี้มันถึงหายไปทำไมมันถึงไม่มีการมันทำไมสายตาฝรั่งต่อผู้หญิงเอเชียมันถึงหายไปทำไมฝรั่งถึงไม่มองว่าผู้หญิงเอเชียเนี่ยเซ็กซี่ผิดปกติคือประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นทางไอเดียเกี่ยวกับเจนเดอร์ในหรือเพศวิถีในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่มีอยู่มันน่าแปลกในไหนเมนชั่นเรื่องเซ็กชวลิตี้แล้วครับในละครเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าในเวอร์ชันวรรณกรรมก็น่าจะพูดถึงเซ็กชวลิตี้ของกัปตันปอลแล้วก็กัปตันชองพอสมควรจะมองเห็นประเด็นอะไรในเรื่องนี้บ้างไหมครับเรื่องนี้เนี่ยนะคะดิฉันขอร่วมให้เครดิตอาจารย์ภาวินด้วยเนาะเพราะว่าเราก็เมากัน2คน3คนแล้วก็ดิฉันขอยืนยันว่าซีโนโฟเบียหรือความกลัวเกลียดกลัวคนต่างชาติในละครและนวนิยายเรื่องเนี้ยมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากความเกลียดกลัว
คนที่เป็นเดียวกันรักกลุ่มรักร่วมรักเพศเดียวกันเนาะโฮโมโฟเบียได้ซีโนโฟเบียกับโฮโมโฟเบียเนี่ยมันคู่ขนานกันแทบจะเป็นสิ่งอันเดียวกันในนวนใหญ่เรื่องนี้เลยเพราะว่ากัปตันชองและกัปตันโปเนี่ยนะฮะคือดิฉันจำไม่ได้ว่าในนวนใหญ่เนี่ยพูดถึงไหมว่ากัปตันชองเนี่ยมีความเป็นไบเซ็กชวลหรือเปล่าแต่จำได้แน่ๆว่ากัปตันชองเนี่ยเขามีคิงค่ะคือมีรสนิยมทางเพศที่ชอบร่วมเพศในชุดของผู้หญิงนะชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วร่วมเพศในขณะที่กัปตันโปเนี่ยซึ่งเป็นลูกครึ่งอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยเขาชอบผู้ชายแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าการที่เขาชอบผู้ชายมันไม่ได้เล่าเหมือนเป็นซีรีส์วายนะแบบว่ากัปตันโปไปชอบเด็กสยามแล้วก็หนุ่มหนิงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่งั้นมันก็จะไม่ใช่ลายกินรีใช่ไหม มันกลายเป็นว่ากัปตันโปเนี่ยในนิยายนะเปิดตึกนะฮะแล้วก็เช่าเด็กประมาณมากมายหลายคนแล้วก็มีการสูบฟินมีทุกอย่างคือเป็นเอ็กซ์ตรีมเวอร์ชันของเซ็กซ์ซึ่งมันไม่ได้สะท้อนแค่การกลัวคนที่มีเพศวิถีแตกต่างจากขนบนะแต่มันกลัวเซ็กซ์ด้วยซ้ำคือมันทำให้เห็นเลยว่าแบบมันขยายภาพเซ็กซ์อย่างชนิดที่ว่าเอ็กซ์ตรีมอ่ะสุดโต่งมากๆนะจะต้องมีการใช้สารเสพตินะจะต้องมีคนที่ร่วมรักกันมากกว่า1คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้ผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมต้องใช้ภาพเหล่านี้นำแล้วภาพเหล่านี้มันถูกนำเสนอยังไงในนิยายเนาะมันซีนที่เขาต้องไปเจอกับตันโปเนี่ยมาเซียโฮแบร์เนี่ยเป็นคนไปพบแล้วมาเซียโฮแบร์เนี่ยเขาแสดงความขยะแขยงตลอดเวลานะคือเขามาคุยเพราะเขาต้องการจะรู้ความจริงเรื่องการสั่งผ้านี่แหละว่าผ้ากิลากินารีเนี่ยมันมาจากใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนเอามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องมาเจอกับตันโปที่กำลังแบบกอดกายอยู่กับผู้ชายมากมายหลายคนเนี่ยนะแล้วเขาก็จะมีความกับตันโปก็จะมีความเชื้อเชิญอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็มาสนุกกันสักหน่อยสินู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นตลอดเวลาเห็นความรู้สึกขยะแขยงอ่ะของกัปตันของมาเซียโฮแบร์ที่บอกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่นะไม่อยากจะต้องมาข้องแวะกับคนพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไปผูกโยงกับฝรั่งอ่ะคือตลกดีที่ว่าพอซีนแรกมีศพขึ้นมาปั๊บในนิยายนะก็มีคนก็คือศพแน่นอนศพก็คือแต่งเป็นผู้หญิงอ่ะนะฮะมันมีเป็นชุดผู้ชายแต่ว่ามีพันผ้าลายกินรีอยู่แล้วมันก็มีคนไทยที่มุงอยู่ในนิยายเนี่ยพูดขึ้นมาว่ารักกับเพศคือแบบทำไมต้องเป็นคนไทยที่พลอยเอาแล้วทำไมต้องโยนให้ความเป็นมีเพศวิถีที่มันแตกต่างจากขนบชายหญิงเนี่ยซึ่งจริงๆมันน่าจะมาเข้มข้นในยุคหลังอยุธยาด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะโดนโยนออกไปนะฮะโยนออกไปให้ฝรั่งเป็นให้คนชาติอื่นเป็นนะฮะแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกไปฝรั่งก็บ่อนทำลายชาติด้วยคือก็วนกลับมาที่เดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปแบบนี้กันได้ไหมครับอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วหัวใจหลักๆเลยที่เราค้นพบกันเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนี้ก็คือนอกจากเราจะต้องต่อต้านภัยร้ายจากต่างชาติที่เรียกว่าการล่าอาณานิคมแล้วเนี่ยเรายังจะต้องต่อต้านมันที่มันนำพาสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่เรียกว่าเพศวิถีอันหลากหลายหรือความรักกับเพศอะไรที่ว่าเนี่ยไปด้วยกันใช่ใช่คือมันตลกมากเลยอ่ะคือมันเหมือนกับว่าไม่มีคนไทยที่มีในนิยายนะไม่มีคนไทยที่มีเพศวิถีแบบอื่นเลยไม่และไม่มีคนไทยที่ทรยศเลยคืออะไรก็ไม่รู้ว่าคือทุกอย่างแบ่งเป็นโอ้โหแบ่งจนแทบจะแยกขาดจากกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับในประเด็นดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามใดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใน Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับวันนี้ผม2คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยในทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ